ค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฟ้าก็จะไปสยามแล้วก็ไปเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งฟ้าก็จะมาถ่ายบล็อกด้วยวันนี้เรามีภารกิจคือเราอ่ะจะไปเวิร์กช็อปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็จะไปเจอพี่คนนึงซึ่งเขาเป็นไอดอลของเราแล้วเราชอบพี่เขามากเราจะได้เจอเขาเป็นครั้งแรกนะคะก็คือตื่นเต้นมากแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาเก็ตเรดี้วิทมีกันก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะยังทำอะไรไม่เสร็จเลยกำลังจะเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนิดนึงนะคะเพราะวันนี้ตื่นเต้นมากจริงๆก็เราก็จะมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็จะแต่งเป็นโทนเดิมนะคะเพราะอะไรเพราะเราแต่งเป็นแค่แบบเดียวโทนเดียวค่ะก็อันนี้เราก็ลงกันแดดแล้วก็ลงคุชชั่นมาแล้วนะคะก็วันนี้เรามีรอยสิวใช่ไหมเราก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์นิดนึงคือฟ้าก็แต่งหน้าไม่เป็นเลยเราก็จะแต่งตามสไตล์ที่ทูๆไทยๆของเราไปเราก็จะปิดแค่ตรงรอยที่มันเด่นจริงๆนะคะเช่นตรงนี้เมื่อกี้แต่ว่าฝั่งนี้ที่มีพวกรอยสิวจางๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ปิดนะคะเพราะว่าไม่อยากจะทาเยอะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทาอายแชโดว์กันนะคะซึ่งก็มั่วๆอีกนั่นเองก็คือแค่นี้คือแทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วก็จะเติมกลิตเตอร์นะคะอุ๊ยเยอะจังกลิตเตอร์นี้โอ้ไม่ค่ะจิ๊บเดียวกลิตเตอร์ได้หรือยังแล้วก็กลิตเตอร์ตรงขอบตาล่างนิดนึงมันจะได้แบบวิงวิงใช่ไหมคิดไปเองตรงส่วนของแอร์ชาโดว์ก็จะเท่านี้นะคะคือแบบก็น้อยแบบในกล้องแทบจะดูไม่ออกเลยแต่ของจริงมันก็พอจะดูออกอยู่ก็เดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นการดัดขนตาคือขั้นตอนนี้แหละจะทำให้แบบดูออกว่าแต่งนะคะA few moments later หนังตาหนีบหนังตาตัวเองดัดขนตาทีไรหนีบหนังตาตลอดเจ็บมากโหอันนี้มันงอนเกินไปด้วยขนตาพันกันไปหมดเลยข้างนี้ก็งอนเกินข้างนี้ก็พันกันไปหมดเดี๋ยวฟ้าขอไปแก้ก่อนนะแล้วก็กู้ชีพเขาได้ประมาณนึงนะคะคือฟ้าทำสุดความสามารถแล้วมันได้แค่นี้จริงๆแล้วต่อไปเราก็จะมาปัดมาสคาปัดปัดมาสคาร่ากันนะคะคือไม่มีเวลาตัดหน้ามาสักทีแล้วมันยาวมากแล้วมันเกะกะมากแล้วคือก็ใช้โลม้วนผมไม่เป็นแต่ว่าอันนี้ใช้ไปก่อนนะคะเพื่อความไม่เกะกะเลอะไปถึงแบบจะถึงคิ้วอยู่แล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะแต่งแค่นี้แล้วก็จะทาลิปเท่านั้นเองเพราะว่าเราจะไม่ปัดแก้มนะคะเพราะว่าเราไม่อยากแก้มแดงในวันนี้เท่านี้เลยค่ะเสร็จแล้วซึ่งเดี๋ยวเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะทำผมทรงอะไรดีเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันตอนออกไปเลยแล้วกันนะคะตอนนี้เราก็แวะมากินข้าวกันก่อนนะคะจริงๆเราต้องรีบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปตอนบ่ายค่ะซึ่งตอนนี้มันแบบบ่ายสองไปดอนเลยค่ะ
อิ่มแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเซ็นทรัลเวิลด์กันทุกคนซึ่งเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะไปเจอใครลูกเอาจริงๆนะทุกคนก็น่าจะรู้ตั้งแต่ปกคลิปแล้ววันนี้นะคะเราก็มากับแม่เราไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่าคลิปก่อนอ่ะเรามาคนเดียวนะคะคลิปนี้เรามีคนมาแล้วไม่ใช่นะคือเราแค่อยากรอก็คือแม่จะมาเวิร์กช็อปเป็นเพื่อนนะคะAnother lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops that dancing. คนเยอะมากเราได้ทำตลอดเลยเพราะฉะนั้นการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราความครีเอทีฟเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบอยู่ด้วยตลอดนะคะและทีนี้ถามคุณครูรวมนิดนึงครับตัวอินโฟกราฟิกยาวๆที่เราออกแบบมาก็คืออาจารย์ให้โจทย์ว่าเนี่ยให้มันเกี่ยวกับเด็กนะอะไรต่างๆทำให้เป็นช่วงแรกๆที่ได้ออกแบบได้ใช้สีเลือกฟอนต์อะไรต่างๆนะคะเดินก่อนเพราะว่าตอนนี้แบตจะหมดแล้วแล้วก็จะชาร์จไปด้วยวันนี้มันเป็นวีค90ใช่ไหมครับวีคหรือเปล่าเป็นเดือน90ทุกอย่างตรงนี้น่าจะมีดาราอีกนะคะออฟไลน์ซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามแล้วก็ขึ้นมานั่งถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะตอนนี้บรรยากาศดีมากลมดีมากแต่ว่าคนเยอะWhoa!